สนับสนุนโดยสิงห์ดิสคอฟเวอร์500กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนิวแคมรี่และแคมรี่เอสตรีโมสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิมูลนิธิรักไทย AIS ชีวิตในแบบคุณมิชลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่มบิ๊กโคลาธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคล็ดลับในการให้เด็กแบบค้นพบตัวเองจริงๆมันคืออะไรครับด้วยวิธีการเรียนการสอนถ้าเกิดว่าเรียนสอนปกติในบ้านเราที่ผมเคยเห็นนักศึกษาที่เรียนแล้วได้ประโยชน์เนี่ยเขาเล่าตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับเช่นอาจารย์สอนเลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวให้เอาผลไม้มาคนละ1ชิ้นครับเขาก็ถามว่าเอามาทําอะไรครับเอามาก่อนเถอะปรากฏว่าพออาจารย์เอาผลไม้มาปั๊บแล้วก็เอาผลไม้มาผ่าแทนที่เราจะเห็นส้มเนี่ยจากเปลือกภายนอกเราเห็นเส้นสายลายข้างในเห็นไฟเบอร์เห็นรูปแบบเห็น texture ข้างในนะครับเอาทุเรียนบางคนเอาทุเรียนมาก็ผ่าทุเรียนเข้าไปปรากฏว่าจาก inspiration หรือว่าจากแรงบันดาลใจพวกนั้นเนี่ยไปออกแบบเป็นชิ้นงานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเมื่อได้แรงบันดาลใจจากส้มจะต้องเป็นสีส้มอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะพอออกมาเป็นชิ้นงานแล้วคนรู้ว่าพอเห็นแล้วมันได้กลิ่นชัดๆว่าเนี่ยมันมาจากส้มแต่มันไม่ใช่ส้มอย่างนี้เป็นต้นครับในการดึงสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราสร้างขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นชิ้นงานของการออกแบบแต่ว่านักเรียนออกแบบนะครับถ้าเรามองโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสายศิลป์อื่นๆเนี่ยมักจะแต่งตัวกันค่อนข้างแบบอาจจะไม่โป๊มากแต่จะมีความเขาเรียกเด็กแนวฮะมีความประหลาดหรือว่าความแปลกในตัวในสไตล์การแต่งตัวแล้วการแต่งตัวอย่างนั้นเข้ามาเรียนในวัดเนี่ยครับมันเหมาะสมหรือเปล่าครับมีปัญหานี้บ้างไหมฮะโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากครับคนเดิมทีเนี่ยจะเข้าใจว่านักออกแบบเนี่ยจะต้องแต่งตัวแปลกหรือแหวกแนวปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยไม่เคยทำให้เกิดปัญหาพวกนั้นเลยตั้งแต่เราเรียนอยู่ที่ใต้เจดีย์นะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าห้องเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเดินจงกรมกันอยู่มีทั้งพระมีทั้งคารวาสมาปฏิบัติธรรมปรากฏว่านักศึกษาเราเนี่ยแล้วก็คนไทยของเราเนี่ยเข้าใจความเป็นไปของสภาพสังคมแล้วก็สามารถแต่งตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์คนที่เป็นนักออกแบบเขามีความคิดครับเขามีความลึกซึ้งอยู่ในตัวของเขาเองการที่จะทำออกนอกกรอบนอกกติกาจนกระทั่งสังคมยอมรับไม่ได้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครับไหนๆอยู่ในวัดแล้วเนี่ยฮะได้มีการเอาเรื่องของศาสนาพุทธเข้าไปสอดแทรกในการเรียนการสอนหรือว่ามีกิจกรรมให้นั่งสมาธิเจริญสติอะไรเพิ่มเติมนะครับคนที่มาที่นี่นะครับบางคนเขาก็บอกว่ามาแล้วเหมือนมาหนึ่งได้สองนะครับหลายคนเกิดมาบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเข้าวัดมานานแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็กลับกลายได้ใช้โอกาสนั้นไปเรียนสมาธิอยู่ในวัดนะครับหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่เราส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศนะครับได้รับทุนการศึกษาฟรีไปเรียนที่อิตาลีปีละ2ทุนนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปเนี่ยเราบอกเลยว่าขอเถอะให้คุณเนี่ยนอกจากได้ความรู้เรื่องดีไซน์ก่อนที่จะนำชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตรงนั้นเนี่ยขอให้คุณไปเรียนสมาธิกับในวัดซึ่งในที่สุดแล้วคนที่เรียนเนี่ยกลับได้พลังได้แรงอย่างประหลาดในการที่จะไปต่อยอดแล้วก็ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปครับมักจะมีคนมองว่าคนเรียนออกแบบนะฮะจะต้องมีตังค์มาก่อนพอสมควรเพราะว่าค่าเราเรียนแพงที่นี่เรียกว่าแพงได้ไหมครับท่านเทียบกับมาตรฐานเมืองไทยทั่วไปถ้าเทียบกับมาตรฐานเมืองไทยเนี่ยในสถาบันคุณภาพระดับเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าที่อื่นแพงกว่าเรา 3-4 เท่าแต่เรื่องความน่าเชื่อถือเหรอครับสิ่งที่โดนตั้งคำถามก็คือสงสัยครับว่าทำไมถึงมาอยู่ในวัดแต่หลังจากที่เราได้อธิบายต่างๆไปแล้วเนี่ยคนก็มีความเข้าใจพอมีความเข้าใจแล้วสิ่งที่เราจะต้องเป็นหน้าที่พวกเราที่ต้องทำให้ได้คือพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ว่าที่นี่ทำแล้วมีผลงานจริงๆอย่างล่าสุดนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยมีไปคว้ารางวัลเป็น Asian Star ครับนะครับดีไซเนอร์ของประจำปีนักศึกษาบางคนของเราได้รับเชิญเป็นคนไทยคนเดียวที่รับเชิญไปร่วมในงาน Japan Fashion Week นะครับบางคนไปคว้ารางวัลโคมไฟระดับนานาชาติที่ประเทศอิตาลีบางคนตอนนี้ยังทำงานอยู่ต่างประเทศเนื่องจากพอเรียนจบกลับมาแล้วเนี่ยก็โดนเรียกว่าโดนดึงตัวออกไปแล้วก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศต้องเรียนว่าผลงานมีอีกเยอะจริงๆครับ
ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งความรู้จากที่เรียนที่ชนะพัฒน์ก็มีโอกาสได้แนะนำคือเด็กๆรุ่นหลังได้มากครับได้มากเลยยกตัวอย่างเช่นการคิดภาพรวมในการออกแบบการคิดงานออกแบบจากศูนย์จากแหล่งกำเนิดไม่ใช่ว่าเราจะออกแบบที่ไหนแล้วเราจะเอาแรงบันดาลใจอะไรก็ได้ไปใส่ซึ่งตรงนี้นักออกแบบรุ่นหลังๆเด็กๆด้วยความที่อยากออกแบบทำให้มองข้ามสิ่งที่ควรจะเป็นสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่นะครับข้อสำคัญเลยก็คือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปถือตัวว่าเราเป็นดีไซเนอร์เผลอๆคนที่ให้เราออกแบบเห็นมากกว่าเราอีกคนออกแบบคือผู้รับใช้ต่างหากเปิดโรงงานของตัวเองทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นออกแบบโครงสร้างไม้อะไรเงี้ยก่อสร้างด้วยไม้ไผ่เราวาดรูปก็ยังไม่เป็นเขียนหนังสือก็ไม่สวยคนอ่านไม่ออกหัวคิดทางการออกแบบไม่มีเลยพอมาเรียนแล้วมันยิ่งเรียนยิ่งสนุกรู้สึกว่าเออคนนี้ก็เป็นบัญชีคนนี้เป็นแม่บ้านคนนี้เป็นหมอไอ้คนนี้เป็นวิศวกรแต่คนกลุ่มนี้เอาคนนี้เป็นหมอแท้ๆเลยได้ทุนไปเรียนอิตาลีได้อย่างนี้คนนี้เป็นบัญชีได้ทุนไปเรียนได้เอ๊ะแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างจากการเรียนที่ยังไม่จบเนี่ยมันทำให้ผมสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดีๆในที่สุดในชีวิตออกมาได้สามารถออกแบบบูธชนะประกวดบูธจากสมาคมสถาปนิกได้จากนั้นมาก็คุยกับดีไซเนอร์ง่ายขึ้นคือเราเข้าใจว่าสิ่งที่ออกแบบอย่างเงี้ยเขามาให้ทำอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรบางทีเจ้าของงานเนี่ยก็บ่นว่าดีไซเนอร์ออกแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นนู่นไม่เห็นนี่อะไรแพงอย่างนั้นเราก็สามารถอธิบายแทนดีไซเนอร์ทำให้เจ้าของเนี่ยไม่เหมือนกับคุยกับช่างธรรมดามันทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเราเนี่ยเหนือขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยครับการได้รับทุนแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็แตกต่างมากๆนักเรียนต่างชาติจริงๆเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ว่าสิ่งที่ชนาภัทรสอนผมก็คือว่าสอนให้เปิดตัวเองตอนนั้นเนี่ยโจทย์ของงานที่ต้องทำทีสิทธิ์ส่งตอนเรียนจบที่อิตาลีเนี่ยมันโจทย์กว้างมากเลยเราก็ได้ไปเดินที่พาราโซพิตตี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะครับเราก็ตกใจว่าทำไมบ้านคนสมัยนั้นมันใหญ่จังเลยแต่ห้องเนี่ยมันเล็กนิดเดียวผมก็เลยเกิดความสนใจกับตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มค้นคว้าหาข้อมูลจนทราบว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นของตระกูลเมดิชีซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในยุคเรเนซองส์ของอิตาลีเลยเรื่องราวของครอบครัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นดราม่ามากๆเพราะพ่อฆ่าลูกพี่ฆ่าน้องในขณะที่ผู้หญิงซึ่งอยู่ในบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยมากๆแต่กลับไม่มีความสุขเลยก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่เรียกว่า loneliness ก็คือความโดดเดี่ยวอ้างว้างจำได้ว่าตอนที่ทำงานออกมาเนี่ยอาจารย์ก็ชื่นชมแล้วก็เพื่อนๆในห้องก็ประหลาดใจกับวิธีคิดของเราเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแฟชั่นจริงๆแต่ผมเอาแฟชั่นมาผสมกับเรื่องราวกับความเป็นดราม่ากับความเป็นละครขึ้นมาจนกลายเป็นโครงสร้างเสื้อผ้าที่ดูแปลกตานะครับยังมีสเต็ปต่อไปอะไรบ้างในอนาคตที่อยากก้าวต่อไปครับผมคงจะดีใจมากนะครับว่าถ้าต่อไปแล้วเนี่ยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเรียกว่าการออกแบบให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเรียกว่าการต่อยอดแล้วก็มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจถ้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยผมถึงจะรู้สึกว่าเราเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการย้อนกลับมาที่ตัวอาจารย์เองก่อนเข้าใจว่าตัวอาจารย์จบมาทางด้านธุรกิจการบริหารธุรกิจใช่ครับแล้วมายุ่งเกี่ยวกับตรงนี้ได้ยังไงครับเดิมทีเป็นข้าราชการอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนหลังก็ได้มีโอกาสออกมาทำงานทางด้านของธุรกิจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่รู้จักที่นี่เหมือนกัน10กว่าปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าที่นี่หลังจากมีการก่อตั้งมาระยะหนึ่งหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านเป็นเพียงผู้ริเริ่มในการสร้างเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความว่าท่านเป็นสงฆ์เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะมาบริหารงานต่างๆได้ก็มีลูกศิษย์ท่านเนี่ยมาทำหน้าที่ช่วยในเรื่องการบริหารแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารนะครับก็เลยมีผู้ใหญ่มาทาบทามครั้งแรกๆเราก็รู้สึกเอ๊ะเราจะเหมาะไหมเพราะเราสอนทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านของการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่านก็บอกเราลองใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่เป็นครูลองมองว่าที่นี่คือสถาบันการศึกษาที่หนึ่งและเราน่าจะมาช่วยใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้นะครับถึงได้เข้ามาครับ
อย่างพวกผมจริงๆเนี่ยเป็นอาสาสมัครซะส่วนใหญ่10กว่าคนยกเว้นคนที่เขาอยู่ประจำซึ่งบางทีเขาก็ต้องมีเงินเดือนอยู่บ้างการที่ตัวอาจารย์สาครเองเป็นอาสาสมัครมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับครับคงไม่สามารถทำไปด้วยแบบความรู้สึกแบบทำไปเถอะเป็นงานได้มันคงต้องมีความรู้สึกร่วมมีแพชชั่นหรือมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างในการร่วมงานตรงนี้อะไรคือแรงบันดาลใจของอาจารย์ครับทำยังไงให้คนเห็นว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงแต่ตัวเองครับแต่การที่เรามารวมกันอยู่ในสังคมในองค์กรหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเผื่อแผ่ออกไปให้คนต่างๆเขาได้รับประโยชน์ถ้าเกิดว่าคุณสาครไม่อยู่ก็ช่วยคิดวิธีการในการที่จะปิดโรงเรียนให้ด้วยเถอะการเดินจงกรมเนี่ยจะก่อให้เกิดพลังจิตที่เหมาะอย่างยิ่งกับการทำงานทางโลก